สวัสดีครับทุกท่านพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับก็สวัสดีขอเรียนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจารย์ทุกรูปและอาจารย์ทุกคนที่จะได้มีเวลาดีๆนะครับขอเรียนเชิญชมวิดีโอคลิปของกับผมได้มาถ่ายรูปขุนควาเจโบราณสถานอีกครั้งนึงนะครับที่ใหญ่โตมากนะครับที่บริเวณปราสาทนะครับจะมีชื่อว่าปราสาทจุฬามณีเจดีย์พระนางแก้ว74นะครับหรือปันสำเนียงเขมรก็เรียกว่าเปรียงเนียงปราสาทจุฬามณีเจดีย์แก้วเปรียงเนียงแก้ว7ปัวมาปราสาทนี้ปันปราสาทที่สมัยโบราณอาจจะมี3ปรางหรือปราง3ยอดแต่ปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนจะได้เห็นแค่ปรางเดียวนะครับก็อีก2ก็พังไปแล้วครับปราสาทนี้ตามภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะครับหรือภูมิหลังประชาในทุกสังขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ายะโสวรมันที่1ปลายศตวรรษที่9ต้นศตวรรษที่10แล้วก็อุทิศถวายแด่เทพเจ้าพระอิศวรปั้นปราสาทหนึ่งรูปนี้รูปแบบศิลปะเขมรแบบบาแข็งในปราสาทนี้มีเรื่องเล่านิยายนิทานเรื่องหนึ่งนะครับในสมัยปลายนครวัดมีพระพักตร์สัตว์โรงหนึ่งมีพระนามว่าพระเจ้ากงจะแล้วก็จะมีราชบุตรีจะมีชื่อว่านางพระนางแก้ว74ขณะต่อมาพระองค์ก็ปกครองประเทศแล้วก็อัครทัย4ของพระองค์ก็สวรรคตไปพระองค์ก็มีลูกสาวหรือบุตรีพระองค์หนึ่งที่มีชื่อที่กับผมบรรยายเบื้องต้นนี้นะครับณวันหนึ่งพระนางมีความเงาง้อยที่สุดแล้วก็พระนางจะได้นำพี่เลี้ยงนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็เดินประพาสป่าจากนั้นพระนางจะได้พบเจอลูกไข่จระเข้ฟ้องหนึ่งนะครับจระเข้ฟ้องหนึ่งนะครับใจโตมากประหลาดแปลกมาจากไข่จระเข้ต่างๆพระนางก็พอประทับใจมากที่สุดฉะนั้นพระนางก็ให้พี่เลี้ยงนั้นก็เอาลูกจระเข้นั้นให้ไปที่บรรทมนะครับเอาไปฝากให้เอาลูกมาก็ลูกจระเข้นั้นก็โตรวดเร็วมากที่สุดนะครับขณะนั้นพระนางก็ประทานชื่อให้จระเข้นั้นว่าอาทนขณะนั้นพระนางก็จะได้ขออนุญาตจากพระราชบิดาพระนามกงจะจะได้ก่อสร้างอ่างที่เลี้ยงจระเข้นึงชื่ออาทนนั้นอยู่ที่กลางบารายน้ำใสนะครับปัจจุบันที่มีร่องรอยอยู่ที่ด่านตะวันตกภูเขาพนมบาแคนะครับแล้วก็ต่อเรื่องมาพระนางก็ได้ยื้ออาหารประให้อาทนกินทุกๆวันนะครับแล้วก็อาทนนั้นก็รู้จักทำทาก็ให้พระนางอัญเชิญหรือก็เสด็จประทับอยู่ที่หัวของมันนะครับแล้วก็น้ำพระนางประพาสที่บนน้ำบารายน้ำใสนะครับฉะนั้นก็โดยความสวยสดงดงามของพระนางแก้วจิตศรีพระนางสามารถที่จะได้ออกสีแต่ละวัน74นะครับทำไมพระนางมีความดังขึ้นไปถึงพระเจ้ากรุงจินพระเจ้ากรุงจินก็เย็นฉะนั้นได้สงสุยสาอากรมาก็ยุคเซนทอดนะครับแล้วก็ได้มาสู่ขอบนางที่นครฉะนั้นพระบิดาก็อนุญาตให้พระนางมีสามีฉะนั้นแล้วก็วันสุดท้ายพระนางก็ประเพณีสมัยนั้นก็ผู้หญิงก็ต้องไปอยู่กับผู้ชายนะครับฉะนั้นพระนางก็เอาอาหารมาให้อาทนกินอีกสุดท้ายนะครับจะได้บอกอาทนว่าในอาทนนับแต่วันนี้ไปเรามีสามีเราก็ต้องไปอยู่กับสามีโอกาสนี้ก็เราไม่ได้เจอกันอีกฉะนั้นถ้านี่คือคนครั้งสุดท้ายแล้วอาทนก็เย็นฉะนั้นก็มีความเศร้าใจมากโอ้จระเข้ก็มีความเศร้าใจด้วยเศร้าใจใบหน้าของเขาอย่างไรครับว่าเศร้าใจนะครับฉะนั้นอาทนก็รู้จะทำทาก็ทำให้ประนังลงมานางประทับบนหัวของมันเอกเพื่อจะว่ายน้ำที่ปลายน้ำใสพระนางก็ได้บนเบื่อแล้วก็ใจพูดจากับอาทนเรื่อยไปอาทนก็มีความโกรธมากแล้วก็มีความหึงหวงกับพระนางครับฉะนั้นก็อาทนก็ด้วยความรักเกินไปอาทนก็ทำให้พระนางที่ตกจากบนหัวของมันแล้วก็ได้คลื่นพระนางแก้วเจ็ดสีเขาในทองอาทนก็ได้รู้ตัวเองว่าถ้าเขาแอบสอนตัวอยู่ที่บารายน้ำสันนั้นก็ทุกโดนจับไปทำโทษหรือลงโทษไปอาทนก็ต้องว่ายน้ำที่ทำลุขึ้นมารายน้ำใสมาตามติดท้ายแล้วก็ว่ายน้ำที่แม่น้ำพุแล้วก็ไปสอนตัวอยู่ที่อันลงสานะครับที่ทางไปแม้ใสปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นแล้วพระเจ้ากรุงจักรได้ประกาศอัตสารว่าถ้าใครไม่ชำนาญในการ
รู้จักกลิ่นจระเข้กลิ่นงูครับพอมันตามจับจระเข้นั้นไปลงโทษตัวเขามันมีความกล้าในการขึ้นบนนางเขาในถ่องฉะนั้นก็ประชาราษฎรของพระองค์จะได้ไปมุ้งรมที่บารายน้ำใสเต็มเลยครับล้อมรอบบารายนั้นก็แบ่งกันเป็นสองฝ่ายสองกลุ่มนะครับอีกฝ่ายหนึ่งตามผู้มีชำนาญคนหนึ่งจะมีชื่อว่าตาดกรู้จักกินจระเข้ก็จะพาผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่งตามหาจับอสุรตามไปนำผู้ไปด้านหลังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ตามจับอสุรเสวงห้าอยู่ที่บารายน้ำใสฉะนั้นตาดกนั้นรู้จักเล่นอาทนนั้นก็มาสอนตู้ทีอันโลสาฉะนั้นก็ตาดกก็ได้ให้ประชาชนก็ที่ลงประจับอาทนจะอันลงน้ำนั้นก็เอามาหวานทองนะครับคราวนี้ตับใหญ่มากสิกราปนางเขาไนทองฉะนั้นก็ตาดกจะได้สังไห้ตัดผู้จระเข้อาทนนั้นแล้วก็ปะกลางครับด้วยมีความบัญชาพระราชบัญชามาจากประจักษ์กงจักรถ้าเวลาจะคว้านทองอาทนนั้นเสร็จแล้วก็จะเห็นพระนางแก้วเจ็ดสีพระนางก็ยังไม่สวรรคตเลยนะครับยังไม่หายใจถอนอยู่ครับฉะนั้นก็ผู้ที่มาจะมากับด้วยกับนาตาโดกตาโดกนั้นจะได้ถามเสลียงครับแล้วก็จะหาพระนางมุ่งสู้ไปนครฉะนั้นระหว่างทางมาถึงแถวๆอยู่ที่ด่านเรืออันลงสารนะครับก็มีเหตุการณ์กรณีอันประหลาดหนึ่งที่จะมีล้มโดรโนนะครับที่จะมาทุกผมปนังก็ผมปนังก็เรียกว่าระเหยสุกระเหยผมครับลมพัดพาระเหยผมตรงนั้นจะมีชื่อมาถึงปัจจุบันว่าหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าหมู่บ้านระเหยผมฉะนั้นก็ฮับปนังไปด่านทิศเหนืออีกนั้นปนังก็สวรรคตไปตรงนั้นปัจจุบันก็มีวัดหนึ่งมีปราสาทหนึ่งหรือว่าปราสาทพระดังเฮิมเป็นดวงเฮิมนั้นพระนางยังมีหายใจอยู่เวลาพระนางสวรรคตไปก็ห้าพระนามต่อไปสู้ละครแล้วก็พระนางออกกลิ่นอสุภะหรือว่ากลิ่นแมนนะครับแต่ด้วยประเพณีโบราณมาถึงปัจจุบันนี้นะผมถ้าคนราชวงศ์ก็ตามประชาชนก็ตามถ้าตายหรือสวรรคตเนาะวังหรือเนาะบานนะครับไม่สามารถเอาไปเข้าถือวังหรือในบานฉะนั้นก็ต้องบนพิษไปอยู่ที่วัดหรือก็ที่อารามอื่นๆหรือก็ที่เหมาะสมฉะนั้นประกาศกงจะก็ยินฉะนั้นมีความเสียใจมากเสียใจมากก็สั่งให้พ้นเสนาก็ห้าปนางหมดทุกที่แถบบริเวณที่กับผมกำลังบรรยายนะครับจะขุดดินให้สูงแล้วก็สร้างเจดีย์เป็นปราสาทใหญ่หนึ่งก็เอาศพปนางเข้าไปตั้งไว้อยู่ในก้างกลางปราสาทนี้ก็แสดงว่าจึงตั้งชื่อที่นี้ว่าปราสาทประณจุฬามณีเจดีย์แก้วรัมปีเปือหรือแก้วเจ็ดสี่แล้วก็ต่ออีกไปประชากงจะก็สิบไทยมากหัดฉะนั้นก็ให้ตาดกนั้นก็เฝ้าดูแลทำความสะอาดพระเจดีย์นี่นะครับต่อเดิมมาตาดกก็ตายไปก็ประชาชนโดยมีความเห็นเข็ดว่าตาดกนี่เป็นผู้สื่อสัตว์ในการรักษาประสบตนางแก้วเจ็ดสีฉะนั้นก็มูประชาบาลจะสร้างรูปตาดกอยู่ที่ด้านหน้าปราสาทปัจจุบันในรูปทองชั้นที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่ประเกตจะเพิ่งหายประมาณ30กว่าปีใหม่ๆนี่ครับถูกโดนขโมยที่จะโดนตัดขั้วเอาไปขายยังเหลือแต่ลำองค์ปัจจุบันยังอยู่รองร้อยอยู่หน้าปราสาทนี่นะครับฉะนั้นแล้วจึงเรื่องราวนี้ก็มีติดอยู่ในปลายนครมัดนั้นข้อทุกท่านเริ่มเชิญตามกับผมไปเลยนี่ก็จบแค่นี้นะครับที่ทุกท่านจะได้ฟังเรื่องนิยายคลองกับผมบรรยายเพียงนี้ขอผมซูนดีพอสมควรครับถ้ากับผมบรรยายไปมีความตั้งครับคำศัพท์ตรงไหนมันเหมาะสมเพราะนี่ก็เป็นเรื่องนิยายนิทานคลองแมนสมัยปลายนครบัตรแล้วก็มีรองร้อยกับทุกกับประสาทโบราณที่มีก่อสร้างในครึ่งศตวรรษที่สิบเอาเรื่องหลังไปผสมกับที่สถานที่โบราณฉะนั้นขอเชิญทุกท่านไปชมเจดีของปนานครับอยู่ฟังนนท์กับกระผมนะครับขอบพระคุณมากที่ได้ฟังเรื่องราวพันภาษาไทยจากกระผมไคเคนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพี่น้องพื้นบ้านนะครับจะได้มาชมปราสาทเจดีหรือวัดเจดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทุกท่านจะได้เห็นเป็นเจดีย์ธรรมดาจะดูข้างหลังนะครับจะเห็นเจดีย์ที่โบกด้วยปูนซีเมนต์นะครับความจริงไปปราสาทนี้คือก่อจางขอสร้างมาจากอิฐแล้วก็ฉาบปูนโดยฉาบปูนสีขาวนะครับแต่ตอนหนึ่งมาเขาพระจะเอาซีเมนต์โบกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนฟ้าอากาศที่ซึมเข้าไปในปราสาทฉะนั้นก็เรียนเชิญประศิลปะปราสาทแห่งนี้กับผมไปเห็นนะครับ
ครับนี่คือก่อนเห็นทรายปราสาทวัดเจดีย์นะครับขอบคุณครับเห็นทรายสมัยก่อสร้างปราสาทนะครับตกอยู่ข้างๆนี้นี่คือการตั้งเสาเหลืองตรงกลางนะครับเสาเหลืองมีการก่อสร้างหลายๆชนิดหลายแบบนะครับอาจเสาเหลืองสีสร้างมาจากเงินเสาเหลืองมาจากทองคำเสาเหลืองจากทองแดงเสาเหลืองมาจากสำริดแล้วก็เสาเหลืองจากเพชรพลอยเสาเหลืองจากไข่มุกแล้วก็รูเล็กๆนี้คือมีการไววางไวโดยใบหินใบทองใบทองนะครับสีทองครับเป็นทองครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับจะเห็นทรายเป็นบัลลังก์นะครับผมครับนี่คือรูปสระจอร์เคชื่ออาทนนะครับกับประนางแก้วเจ็ดสีที่กับผมจะบรรยายเมื่อกี้นี้ประมาณ9นาทีกว่านะครับนี่คือรูปละทานเรื่องราวนิยายตรงที่บารายน้ำใสบารายตะวันโตเรื่องประนางแก้ว74นะครับเชื่อมกับปราสาทประนางวัดเจดีย์นะครับผมท่านชมนะครับนี่นะครับนี่คือเป็นประตูขาวแล้วก็มีเสาเพชรแล้วก็จะมีรัวสร้างมาจากเล็กปกปิดป้องกันผู้ขโมยที่ขโมยสมัยสงครามนะครับฉะนั้นก็พระดูแลฉะนั้นก็ท่านได้เชิญปราสาทนี้คือทุกพระจะเอาปูนซีเมนต์มาโบกอยู่ข้างนอกเกือบหมดแล้วนะครับยังเหลือแต่เสาเพชรกับขอบประตูแล้วก็จะมีทับหลังนะครับยังสวยงามนะครับแล้วก็มีช้างเอราวัณ3เสียนนะครับครับนี่ก็เป็นช้างเอราวัณ3เสียนนะครับนี่คือเป็นรูปแบบศิลปะขมแบบบักแข็งนะครับแล้วก็มีพญามังกรอมพญานคราชแล้วก็จะมีพระนาการใหญ่ๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เห็นพระนาการด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนประเอ็นนั้นคือรูปพุทธกรรมที่แกะที่หลังนะครับทรงสมาธิแต่โลกข้างๆอยู่ข้างบนนั้นคือเป็นนกยูงนะครับแล้วก็ข้างในนี้คือมีการก่อสร้างพระพุทธสงฆ์นิพพานนะครับเอาประตังอยู่ข้างในปราสาทวัดเจดีย์นะครับที่ใหญ่โตมากครับนี่คือพระพุทธรูปสงฆ์ปรินิพพานนะครับตรงที่วัดเจดีย์นะครับนี่คือรอยที่ปราสาทที่สร้างมาจากอิฐที่ยังเหลือนะครับที่พระจะได้เอาซีเมนต์โบกที่หลังนะครับขอบครับนี่ก็เป็นเสาเพชรประดับโดยเสาเพชรอย่างสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับที่ปราสาทวัดเจดีย์นะครับโอเคนะครับนี่คือปราสาทเจดีย์นะครับจุฬามณีเจดีย์แก้ว74นะครับแล้วก็กระผมถ่ายจากมุมนี้ด้านมุมอัคคณนะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องเพื่อนบ้านและคณะครูบาอาจารย์และพระอาจารย์ทุกรูปนิมนต์และชมวิดีโอคลิปของกระผมไกเฮงนะครับเอาไปลงในเพจไกเฮงข้อกรุณาทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กระผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆจากกระผมไกลเฮงนะครับฉะนั้นก็ทุกท่านจะได้รับรู้ในความรู้ของจากกระผมไกลเฮงนะครับเป็นประเทศท้องถิ่นร้นพิเศษเก่านะครับจะได้มาถ่ายวิดีโอคลิปจากประสาทต่างๆจากฝีมือบรรพบุรุษขมันโบราณนะครับเอาไปลงเฟซลงเพจเพื่อแปรฝีมือปู่ย่าตายายขมันไปถึงทั่วโลกฉะนั้นก็โปรดกรุณาทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่สุดที่ได้ชมคลิปวิดีโอของกับผมจากปราสาทวัดเจดีย์นะครับนี่ครับคือวิหาร9ของพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบันนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเห็นญาณนะครับแล้วก็โบสถ์โบราณหรือวิหารโบราณทุกสีไฮโดยฝนฟ้าอากาศไปเลยนะครับตอนนี้ประกาศสร้างโบสถ์ใหม่นะครับขอบคุณครับนี่คือชานโยนีนะครับพระแม่โอมาพระวะเทพีอัครเพศีของพระอิศูนะครับแล้วก็เสวเลิงนี่คือเป็นของใหม่นะครับโยนี้เป็นของเก่าแล้วก็รูปโย
ข้างหลังนะครับเป็นโรคตาดกหรือนดาดกผู้มีความชำนาญในการจับงูจับจระเข้นะครับลูกนี้คือเสียนไม้แล้วก็ลำองค์ลำตัวคือกองเก่านะครับขอบคุณมากที่สุดครับที่อยู่ในนี้ใหญ่โตมากเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นี่นะครับทางจะเห็นทรายนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่จะได้ชมวิดีโอคลิปของกับผมไกด์เฮนะครับแล้วก็กระทั่งโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมขอให้พรทุกท่านสิบประการคืออายุวันนะสุขภละอายุขอให้มีอายุยืนยาววันนะมีผิวพรรณดีสุขสุขสบายใจพละมีพลังมีแรงขึ้นคณะทุกท่านเรียนเชิญไปในมาในออกจากบ้านกับบ้านก็โปรดให้มีสุขภาพปลอดภัยแล้วก็ทำหากินร่ำรวยให้กับผมร่ำรวยด้วยนี้คือรุกละทานตาโดกผูเฝ้ารักษาเจดีย์ปนังแก้วเจ็ดสีแล้วก็เป็นปราสาทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่9ต้นที่10ในสมัยของพระเจ้ายโสวรมันที่1ปราสาทนี้ตั้งอยู่ในตำบลสมบูรณ์เมืองเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบประชาชนจากกัมพูชาชาติศาสนาประภาสัตว์และขอบคุณที่สุดที่ทุกท่านจะได้ชมวิดีโอคลิปของผมไกลเห็นนะครับขอบคุณมากที่ทุกท่านได้ใช้เวลานะครับในการชมวิดีโอคลิปและประวัติภูมิหลังของกับผมขอบคุณมากที่สุดนะครับ